ปาร์คเนี่ยเห็นไหมตรงตีในอาร์ตเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเพื่อนกูโดนไฟดูดตายใครเดินไม่ชอบนี่เรายังไม่อ่อนใช่ไหมอ่อนแล้วพี่ดังนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมไงที่ไหนพอมันไม่พร้อมเราก็ต้องด่าว่าไอ้อู๋สมมุติไอ้อาร์มกดเอฟเฟกต์ขำๆอยู่แล้วตีนไปจิ้มปักแล้วเนี่ยดูดแล้วตายใครรับผิดชอบเพราะต้องบอกให้เข้ามามีดินมีดินมีดินไม่มีดินกับถ้าเป็นทีมงานอื่นรีบแล้วเฮียมันนั่งแทนอาร์ตนะนั่งนั่งยาวเลยอ้าวกูก็ไม่ให้ลุกหรอกเอาจริงด้วยเฮียเนี่ยเราอย่าไปเล่นกับมันมั่วซั่วพี่เคยตีกับอาร์ตป่ะไม่เคยอยากลองดูพี่ลองไปตีดูโหไอ้เนี่ยกลับมาทุกครั้งแม่งบอกแคดดี้แสดงสายนี้ป่ะชอบไปตีเฉยตีก็ไปตีแคดดี้ตีแคดดี้ไม่เคยเพราะเดี๋ยวนี้ปิดหน้าปิดตามองไม่ค่อยเห็นไงโอ้ยมันไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นหรอฮะมันต้องเปิดทางอื่นอยู่แล้วเปิดไมค์กอล์ฟเหรอเปิดครับใช่ไมค์กอล์ฟได้หมดที่เข้าป่าตลอดอ๋อแล้วก็ไปคุกวงในแคดดี้ในป่าเงี้ยได้ยินเขาทำอย่างนั้นขาลูกไม่หายเงี้ยอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วคนเรียกน้องมาหนูไม่ใช่หรอลูกกอล์ฟแต่นี่มือกองผมก็ชอบตีเหมือนกันตีกอล์ฟเหรอฮะเขาตีครึ่งคนไทยไม่เป็นเลยปั่นปั่นวันนี้ครับอยู่กับพี่แหนมกับอีดิโก้ให้ใครเป็นตัวแทนได้เลยใช่สวัสดีครับกูอีดิโก้ครับเกี่ยงกันสวัสดีครับทนายอีดิโก้ครับสวัสดีค่ะขวัญอีดิโก้ค่ะสวัสดีครับพี่แหนมโรเดชครับวันนี้พี่อยู่ที่ไหนกันที่มิวสิกมูฟที่มูฟแล้วมันมีค่าแยกพี่มันมิวสิกมูฟในมิวสิกมูฟเลยทำไมมูฟเรคคอร์ดที่อ๋อแล้วมีมูฟเรคคอร์ดมีบ็อกซ์มีอะไรแล้วก็มีมิวสิกมูฟอีกทีมีมิวสิกมูฟในมูฟอีกทีเวลาใครถามกูงงมากมันมูฟทีเดียวแล้วยังไม่สุดมูฟขยับอีกทีนึงมูฟทีนึงขอถอดถุงเท้าได้ป่ะมันเป็นถุงเท้ากีฬาพี่เป็นถุงเท้ากีฬาดีแล้วพี่ดูตีนในนี่ทำไมพี่ดูตีนครั้งนึงถ่ายงานลูกค้าอยู่ลูกค้าเดินมาหลังกล้องแผลพี่อาร์ตจะ CG ลบได้ไหมครับพักกูหรือว่าดิ้นนี่ฮะผมไม่ใช่ครับถามเป็นบริษัทกูเป็นพิซซ่าเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ผมต้องแชร์ในไหนนี่เราคุยก่อนเข้ารายการเลยไหมพี่ใช่ใช่ทำไมเรื่องแบบนี้พี่ไม่ถามก่อนนี่รายการมันเริ่มแล้วแล้วเสียเวลากูยกมือไหว้เมื่อไหร่แล้วเสียเวลากูยกมือไหว้เมื่อไหร่ถ้ากูรู้เป็นแบบนี้กูไม่ไหว้ตั้งแต่แรกแล้วพี่เด็กคือขวัญอายุเท่าไหร่อ่ะไม่แก่กับพวกเราหรอกปีนี้39ค่ะเฮ้ยเหี้ยแก่กว่ากูอีกเหี้ยแก่กว่ากูอีกจริงๆเหรอปีนี้หนู39จริง26เท่ากันใช่ค่ะแล้วพี่แหนมอายุเท่าไหร่42โอ้ไม่ฟังดูไม่กล้าเล่นหัวเลยผมไม่สนอยู่แล้วพี่ผมไม่สนอยู่แล้วพี่เฮ้ยเมื่อกี้ฟังดูสุภาพเพจของคุณแล้วไปครับพี่พี่ไปผมไปเพจของคุณแต่มันไม่เห็นมีไลค์อันนี้มันโคตรครูใหญ่พี่มันโชว์แหนมเหมือนลุงเมาหน้าบ้านเราหาบ้านไม่เจอเออสบายๆแล้วพี่มาทำไมนะเขามาบนวงเนี่ยเขามาเรามาทำไมก็นั่นแหละดิงงเหมือนกันว่าทำไมเขาอยากให้ผมก็อยากโปรโมทเพลงอ๋อพี่หนามีเพลงใหม่เหมือนกันเหรอพี่ใช่ใช่ครับชื่อเพลงว่าซ่อนแอบพี่ปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันนี่โอ้โหแล้วมึงก็ต้องใจเลือกซีนมาอันนี้พี่เล่นจะจับวงมาพี่คุณดูออกไหมว่าผมเล่นเป็นอะไรแคสเวย์อ่ะพี่ไอ้เหี้ยไม่ใช่พี่แหนมพี่จิ๊บประสูพี่จิ๊บประสูคือใน MV เนี่ยผู้กำกับจะให้เป็นมนุษย์หินบอกว่าเราโสดมันตั้งแต่ยุคโบราณผู้หญิงแบบซ่อนแอบอยู่มาหาไม่เจอสักทีอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาบอก MV น่ารักวิวสวยมากเออไอ้ MV ตัวเนี้ยไม่รู้คุณเคยไปมั้ยตรงแยกวังมะนาวอ่ะตั้งเป็นตัวพี่ผมไม่ได้อยากรู้เลยเป็น Amazing แท้บางคนไม่รู้นะบางทีเลี้ยวซ้ายก็ไปหัวหินไปชะอำเลยที่ตรงเนี้ยชื่อทัมโบ้โหเลยโหแล้วมองไปแล้วสวยมากเหมือนจางเจี๋ยเจี้ยที่เมืองจีนอ่ะที่มันเป็นแบบทะลุเข้าไปในอันนี้พี่คุยกับผมอยู่ป่ะเนี่ยไปเดี๋ยวก่อนแล้วเพลงเขายังไงหมดแล้วสองรูปมีแค่สองรูปได้เหรอมีแค่สองรูปพี่เขาเพิ่งปล่อยปล่อยเมื่อกี่วันแล้วพี่น่าจะเดือน2เดือนแล้วนะมันไม่ขอคิวมาโปรโมทเลยพี่เขาบอกคุณโอ๊ตไม่ค่อยให้มาไม่จริงวงซิลนี่มาบ่อยที่หายเลยพี่โทรไปบอกแล้วไม่ต้องมาแล้วนะล่าสุดคือไปร้องเพลงนี่ท้องร้องอยู่เฮียแม่งเดินพวดขึ้นมาบนเวทีไปสู่เป็นเด็กสับเยี่ยวเลยแล้วเพลงตัวเองไม่ร้องอยากร้องเพลงพิงกูบอกโอ้โหไอสัตว์มึงต้องพิงแล้วตอนนี้ยืนไม่ไหวเลยเฮียว่าจริงๆแล้ววันนี้เมนเนี่ยเป็นมาด้วยนั่นน่ะสิพี่พอเราเพลงอะไรนะเส้นบางๆนี่เส้นบางๆเส้นบางๆแต่มีเพลงใหม่เพิ่งปล่อยไปประมาณ2เดือนไม่ได้ซีนใช่มั้ยหรือว่าไงมันเป็น3ช่องพี่ที่ไปให้ดูเนี่ยจริงๆแล้วบางคนน่ะเค้าดูผิดมันเหมือนกันแต่ละช่องอ่ะพี่ลองเข้าไปดูเดี๋ยวถามว่าเพลงเนี้ยหมายถึงอะไรไปหมดแล้วคือยังไงนะเป็นเรื่องของความรักที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีกฎเกณฑ์ตั้งแต่แรกค่ะว่าเราไม่สามารถแบบจะเป็นคนรักกันได้จริงแต่เราเอาใจลงไปเล่นใครรักก่อนแท้เป็นฟิตเนสฟิตอะไรใช่พี่ FWB MV นี้ได้น้องพิมพ์มาเล่นใช่มั้ยใช่ผู้กำกับบอกไม่น่าผมกลับแบบว่าไม่น่าให้บทแบบนี้เลยคุณดูยังไงยังไม่ดูเลยพี่ผมดูแต่ MV พี่ถ้ำโบกไงเดี๋ยววันนี้พี่กลับไปเปิดดูนะแต่พี่ไปดูคอมเมนต์ล่าสุดเดี๋ยวถ้ำโบไปถล่มเฮ้ย Amazing Thailand มากผมอยากให้ทุกคนไปดูแล้วทุกคนต้องไปเที่ยวที่นี่ตรงทางเชื่อมระหว่างจังหวัดตรงนั้นนะลองไปเสิร์ชดูถ้ำโบกเขาอีบิดพี่ครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งไลฟ์แล้วครับพี่แหนมยังไม่ออกจากถ้ำเลยคืออยากให้หนูมากเพราะเสียเวลาไปทั้งวันแต่งตัวเป็นไอ้เหี้ยนั่นน่ะแต่งตัวเป็นไอ้เหี้ยนั่นน่ะ
ม่อยากจะเล่นกับ MV นี่เลยมีตังจ้างนักแสดงด้วยเพราะเป็น MV ตัวแรกติดต่อแม่งไปทุกคนไม่มีใครเล่นไม่มีนางเอกด้วยมีนางเอกเสียตังค่านางเอกมาแพงมากซูมหน้าอยู่3วิจ่ายไป 30,000 อ๋อราคาไม่ต้องพูดเลยพี่กลับมาที่นิงโก้ไอ้3ช่องนี่มีช่องไหนเดินเข้าไปได้เดี๋ยวมาแล้ว MV เดินสามช่องได้มันซ่อนสอนเอาไว้ใช่ใช่ทำได้คือถ้าไปเจอทั้ง3ตัวอักษรแล้วมันจะมีคำตอบของมันอยู่ถูกไหมใช่พี่เราดูไปข้างหลังเราจะรู้เองว่ามันเฉลยมันเป็นเหมือนแบบกิจวัตรประจำวันที่เขามาเจอกันแล้วก็ทำอะไรไปทุกวันเหมือนเดิมอีกเดียวละในหัวมีแต่ทำบวกในหัวมีแต่ทำบวกคุณยังไม่ก่อนจ้ะถ้าตอนนี้ไม่ได้สนิทกับซิลเนี่ยเสียทรงทุกรายเลยนะครับคุณยังไม่ได้เล่าเลยนะจริงๆยังเลยพี่ยังผมเก็บความลับนี้ไว้ผมรอไทตายเนี่ยไว้ผมรอวันที่เขากราฟลงชื่อแล้วมึงงัดขึ้นมามึงสนิทกับพี่เป๊กเหรอมึงเหรอแบบว่าแก้ผ้าหน้าโรงแรมอ่ะไม่ผมไม่เคยไปแก้ผ้าพี่เป๊กแต่ผมก็เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วผมแก้ผ้าหน้าโรงแรมพี่เหลือแค่ในตัวเดียวแค่เหรอไม่เหลืออะไรแก้หมดเลยวันนั้นน่าจะอยู่พัทยากับเพื่อนๆพี่แล้วก็แบบเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแฮงเอาท์กันเมาสตาร์ท 3:00 น. 6:00 น. เช้ายังไม่ลง 6:00 น. ที่คนกำลังแบบเดินบินทบาทแล้วมึงแก้ผ้าทำไมอ่ะผมนั่งอยู่ตรงระเบียงทุกอย่างมันเป็นแบบระเบียงเปิดหมดเลยผมก็ยืนแล้วผมก็แบบอากาศดีมันแบบได้ฟีลผมก็เลยแก้แล้วผมก็เต้นให้เพื่อนดูผมอยากให้เพื่อนมันแบบสนุกสนานนะพี่โอ๊ตไอ้อูพี่ขอนะมูฟไม่เอาแล้วนะไอ้อูพี่ขอนะมูฟไม่เอาแล้วนะถ้าได้ยินคำอะไรมูฟนะเขาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะพี่ไปจังหวัดนึงแล้วไปโผล่อีกจังหวัดนึงเพราะเมาพวกหนูออกทัวร์กันใหม่ๆแล้วไปเล่นทีวีสามสัญจรจังหวัดเลยนะที่การการเช้ามามันบอกว่ามันไปอยู่ราชบุรีร้านนี้มันปิดเที่ยงคืนใช่ไหมตรงกาญจนบุรีผมก็ให้เจ้าของร้านอ่ะที่ไปส่งผมตรงไหนก็ได้ตรงที่มันมีผับอะไรไปต่ออยากไปต่อมันอยากสนุกคือไปกับเขาไปราชบุรีแล้วใช่ไปราชบุรีไปแล้วจากกาญจนบุรีใช่แล้วมันกลับจากราชบุรีมันกลับไปกาญจนบุรียังไงให้กาที่ร้านราชบุรีไปส่งทำไมเนี่ยมีคนถามว่าพี่ขากลับจากราชบุรีแวะทำโบเปล่ามีเรื่องนึงเขาบอกว่าพี่ขวัญนี่คือเคยลดน้ำหนักจาก94ลงมาเหลือ46คือหนูอะน้ำหนักสูงสุดของตัวเองอะคือ95ค่ะโอ้ยถ้า94ต้องยักกว่านี้เยอะเลยเป็นแรงบันดาลใจมันต้องอกหักบ้างหรือประสบปัญหาชีวิตหนูออกมาเลี้ยงตัวเองค่ะอย่าบอกนะว่าออกไปอยู่ทำโบเอ็มวีกูดังแน่ๆเอ็มวีกูดังแน่ๆไม่ต้องพูดภูมิใจแล้วลดมากี่โลมันค่อยๆลงเองค่ะจำได้ว่าวันแรกหนูตัดสินใจลดน้ำหนักอะคือตอนหนูอยู่จันทร์เกษมกำลังจะได้เป็นพิงค์ค่ะแล้วแม่เอ๋ณรินทร์น่ะบอกว่าไม่มีใครดูหรอกนะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบดึงดูดให้คนเขาเข้ามามองเราเล่นดนตรีอันนั้นเป็นประโยคแรกเลยหนูจำได้แล้วก็ลดไปเรื่อยๆแฟนรักตายเลยเนาะหนูเลิกกับแฟนแล้วเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่ก็เร็วๆนี้เลยจบรายการนั่งจิบจิบอะไรกันจบรายการนั่งจิบจิบอะไรกันพี่แหนมพี่ครับผมแวะไปดูเอ็มวีพี่แหนมมาคอมเมนต์ทำโบเพียบเลยพี่โหถ้าชาวบ้านนะเขารวยขึ้นมาแต่เราจะยังไงวันนี้เขาต้องขายของแล้วเราไปหัวเขาทำไมเราไปเจ๊กับเขาสินี่เขาบอกว่าเป็นมือกองที่นักล่า PR นี่มันจะไปคุยเล่นก็ธรรมดาหน้าตาดีมันต้องดูแล้วเวลามันตีกองอ่ะมันจะไม่ค่อยมองวงปกติก็จะต้องแบบคอนเสิร์ตกับพวกเราใช่ไหมเวลาเล่นดนตรีมันเกิดตามเห็นพี่อ่ะกับยิ้มกุมกิ๊บเคยโชว์คอนเสิร์ตกับซิลซิลก็อย่างนี้ทีนี่คือไม่ได้ส่งให้ช่วยร้องนะบอกเทคนิชเชียนว่าเอาคนนี้นะ Yes you สรุปนี้2ซิงเกิลแต่คนไม่รู้จักนะโตคนเดียวไปฟังซอสเหรอแล้วโคตรพอเลยพี่แสดงไปทำโบครับอันนี้เราเบรกกี่เดี๋ยววีรอครับเดี๋ยวขอให้สัญญาแล้วเราเข้าอีกทีนึงพี่อันนี้พักก่อนไม่เชื่อเขาบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่อู๋คัดมาเองเพราะกลัวว่า CEO โคตรขู่จะคิดแบบนี้เขาบอกว่า CEO ที่ตัดสินใจลาออกทำตามความฝันเพราะว่าอยากนั่งโง่ๆอยู่ริมชายหาด CEO วัย51ปีเนี่ยชื่อว่าแอนดรูว์มึงฟังพี่แหนมมึงจ้างใครมาพิธีกรแอนดูโฟมิก้าตัดสินใจลาออกจากบริษัทใหญ่เลยเลือกทำตามความฝันตัวเองก็คือการนั่งเฉยๆอยู่ริมทะเลไอ้เงินเดือนของเขาใช่ไหมที่เขาทิ้งไปเนี่ยมูลค่าสูงสุดถึงเออไม่ใช่ที่กูงงกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมูลค่าบริษัทมูลค่าแบบแอนดูเขาเป็น CEO ของบริษัทกองทุนยักษ์ใหญ่ในอังกฤษอย่าง Jupiter Fund Management มูลค่าของบริษัทนะ$68 billion เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในวงการลงทุนมานานกว่า27 ปีเขาได้พูดว่าไม่อยากออกไปนั่งอยู่ริมทะเลแล้วไม่ทำอะไรวันนี้เสียงเขาเหรอใช่เสียงเขาคืออย่าเข้าใจผมผิดนะผมชอบงานของผมเองคือถามว่าจะได้เงินหลายล้านดอลลาร์ไหมเนี่ยก็อยากได้นะแต่ด้วยความเคารพเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่ดีกว่าครับผมอยากบอกเจ้าน
ลายผมนะครับไม่ต้องบอกแล้วเขาลาออกแล้วใช่เขาออกแล้วเขาออกแล้วเออเขาบอกพี่ครับพี่แหนมอ่านดีกว่าเฉยเลยพี่ครับผมครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแบล็คค่ะแบล็คที่แปลว่าดำมาค่ะแบล็คที่แปลว่าดำมาค่ะน้องแบล็คอายุเท่าไหร่น้องแบล็คอายุ22ค่ะเพิ่งเรียนจบค่ะกำลังเริ่มทำงานค่ะตอนนี้ทำงานอะไรพี่ถามได้ไหมทำงานครีเอทีฟไลฟ์สตรีมมิ่งที่แกรมมี่ค่ะอันนั้นไหนที่เหตุการณ์ที่เคยเจอเนี่ยมันยังไงที่ตอนนั้นหนูอยู่ม.3แล้วหนูประกวดร้องเพลงโรงเรียนงานโรงเรียนค่อนข้างที่จะใหญ่จ๋าแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้น้อง2คนนี้ร้องเพลงนี้ด้วยความเราก็ดีใจเพราะม.3มันก็เป็นโอกาสแรกที่แบบเราจะได้ขึ้นโชว์มันการใหญ่มันงานแบบบิ๊กเลยแหละของโรงเรียนเราก็ไม่ได้เอะใจทำไมไม่มีครูดนตรีมาทำไมไม่มีอะไรให้เราซ้อมกับแบ็คกิ้งแท็กแล้วก็ให้เราซ้อมกับดนตรีที่มันอยู่ใน YouTube ใกล้วันจริงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มาเรียกเราให้ลงไปซ้อมก็เริ่มสงสัยเริ่มเอะใจจนด้วยความเราเป็นคนขี้เผือกประมาณนึงเราขี้เผือกตั้งแต่เด็กเราก็เลยตัดสินใจวันนั้นลงไปข้างล่างกับน้องเลยแล้วเห็นอ่ะนั่นใครยืนร้องแทนฉันที่จริงมันควรจะเป็นเรายืนอยู่ตรงนั้นก็เดินไปถามคุณครูอีกท่านนึงว่าหนูต้องขึ้นตรงไหนท่อนร้องมีการแบ่งอะไรเพิ่มไหมครูคนนั้นก็เห็นว่าเห็นเราซ้อมมาแล้วโอเคไปยืนข้างๆน้องคนนั้นนะมันจะเหมือนรางวัลที่1ที่2ที่3เหรียญทองค่ะมันจะเป็นสติปแบบนั้น ผู้ใหญ่คนหนึ่งในโรงเรียนก็เดินมาบอกว่าไม่เอามันกันสินักร้องยืนเป็นคอรัสเลยใกล้ๆกับวงโยธวาทิตเลยตอนซ้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรซ้อม 2-3 วันเปิดไมค์อย่างดีเสร็จสับได้ยินเสียงหมดพอเข้าท่อนฮุกปั๊บแล้วได้ยินเสียงวอมาว่าปิดไมค์นักร้อง2คนข้างๆทุกวันนี้มันส่งผลอะไรกับเราบ้างมันทำให้หนูกลายเป็นคนที่ระแวงกับการใหม่หนูต้องไปดูตรงที่คอนโทรลอีกรอบหนึ่งพี่แหนมเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้พี่ไม่เคยถึงขนาดนี้นะถ้าเรามองสองแง่เราก็ไม่รู้ว่าเสียงมันดังเกินไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะคอรัสเพี้ยนหรือเปล่าเยอะคือเราไม่ได้อยู่หน้างานเราก็ไม่ได้เห็นว่าไอ้เสียงที่มันออกมาทั้งหมดมันบาลานซ์ยังไงใช่ใช่ถ้าเกิดเรามองในแง่ดีเขาอาจจะไม่ได้คิดร้ายกับเราก็ได้เขาอาจจะดูงานโดยรวมหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ขวัญนะพี่ขวัญนะขวัญแค่รู้สึกว่าน้องเขาแบบอยู่ผิดที่เฉยๆขวัญว่ามันดีด้วยซ้ำอ่ะคนเรามันเจอเรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนมันพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองผมมองเห็นข้อดีของเรื่องนี้คือมันอาจจะทำใหเกิดอาการแพนิคแล้วก็เช็คไมค์อยู่ตลอดแต่เรากลายเป็นคนละเอียดขึ้นในการว่าดูไมค์ตลอดว่าไมค์มันเสียงมันออกไหมหรือว่าอะไรแบบนี้คือมันก็อาจจะเป็นเรื่องแย่แต่ว่ามันก็มีข้อดีที่ติดตัวมาจากเรื่องนั้นเป็นคนละเอียดพี่คิดว่าถ้าหนูมองและหนูเห็นข้อดีของมันแสดงว่าให้ความเคารพตัวเองมากขึ้นแล้วก็คือตอนนี้ถ้ามัน move on ได้ก็ move on แล้วก็อย่างที่พี่โดนัทบอกว่าโอเคมันทำให้เราละเอียดขึ้นก็เก็บไว้แล้วก็อย่าไปทำกับรุ่นน้องของเราถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ปกครองคนอื่นเปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปหน่อยที่รูปน้องเขาเฟียสนะใช่ไอ้ที่เอาสิสับๆแตกๆแต่มีคนคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะว่าหนูแบบถ้าไปอ่านข่าวน่าจะเวิร์กพูดชัดถ้อยชัดคำโอ้ยโอ้ดีเลยพี่วาร์ปคนข้างหน้าแท็กเนี่ยเข้าไปเลยพนมชื่ออะไรครับพนมว่าเดอะทอยครับสวัสดีครับชื่อเลอร์ครับเลอร์อายุเท่าไหร่ครับ22ครับเพิ่งเรียนจบเลยครับเออมาปรึกษาเรื่องหางานเนี่ยคณะอะไรอ่ะเลอร์จบคณะอะไรจบคณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ครับอ่ะทีนี้ปัญหาของเราวันนี้คืออะไรครับเลอร์ถามมาเลยก็คือผมรู้สึกสับสนนะครับว่าแบบเอ้ยเราจะทำงานอะไรดีคือพอผมจบมาเนี่ยคือผมเรียนภาพยนตร์สายเกี่ยวกับซาวด์ของภาพยนตร์ครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแพชชั่นขนาดนั้นนะคืออยากถามว่าเราจะทำในตรงสายต่อเลยดีไหมหรือว่าจะโยกไปทำอย่างอื่นเลยแบบไม่ตรงสายอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้พวกกูอาจจะตอบได้ดีนะพี่แหนมเรียนดนตรีป่ะครับไม่ได้เรียนดนตรีกำลังจะเล่าเหมือนกันคือชอบดนตรีตั้งแต่เด็กนะแต่เราก็ไม่ได้มีความฝันว่าเราจะมานั่งทำตรงนี้ได้อะไรก็เลยเลือกบริหารธุรกิจBBA ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรหรอกนะแต่เรียนให้จบไปก่อนแต่พี่ว่าเป็นแบบเลอร์มันก็มาถูกทางแล้วว่าไอ้ที่เรารักกับเราชอบทำอะไรก็ได้แต่ที่เรียนมาเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำงานหรือมันเลี้ยงชีพเราได้อะวันนึงมันก็อาจจะรักไปได้นะเชื่อไหมไอ้ที่เรารักๆทุกวันเนี่ยแล้วมันไม่เมคมันนี่กับเราเนี่ยบางทีเราก็จะเลิกชอบไปได้นะมันต้องพึ่งกันนะครับใช่ครับผมเหมือนที่พี่แหนมพูดเลยว่าดีมีทางเลือกเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเอาเป็นที่เราชอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้ลองแบบทำควบคู่ไปอะไรเงี้ยครับอย่างเราก็เตะบอลอาชีพเสริมใช่ไหมเฮ้ยจริงๆผมงานเลยงานว่างเยอะนะขอแห้งโอ้นี่ถ้าพี่ขวัญน่าจะมีแต่พี่ขวัญตรงสายใช่ไหมใช่ขวัญโชคดีตรงที่ขวัญมีคำว่าทำไมกับทุกอย่างในชีวิตแต่ไม่เคยมีคำว่าทำไมกับการที่เป็นนักดนตรีเลยค่ะหวังว่าที่เลยพูดมาทั้งหมดอะตอนนี้มันแค่ความฟิลในหัวตอนนี้เลยใช้ชีวิตอยู่กับ
การให้ชีวิตสังคมอะตรวจสอบเราอะซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตอะยังไงกันแน่เนาะจะเดินไปทางไหนดีอะไรเงี้ยค่ะตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเงินมันสำคัญแค่ไหนกับความรู้สึกที่เรารักอะค่ะถ้ารักอะไรแล้วเดินพุ่งชนขวัญว่ายังไงแม่งได้ตังค์พอสุดท้ายแล้วมันถึงทางตันเราจะมีทางแยกเสมอค่ะพี่เดินนะพี่เดินนะก็ตอนนี้ผมว่าชีวิตมันคือการทดลองอะอาจจะลองไปทำงานที่ตรงสายลองดูก่อนไหมหรือลองเล่นดนตรีลองทำเกี่ยวกับดนตรีก่อนไหมพอวันนึงอะจะต้องโดดเข้าไปอยู่ในตรงนั้นจริงๆอะที่เราคิดว่าเราชอบเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ลองดูครับไอ้เลิกอย่างงี้สิ่งที่มึงเป็นตอนนี้เนี่ยมึงกำลังกลัวว่ามึงจะเดินผิดพลาดมึงกำลังกลัวว่าสิ่งที่มึงทำมึงจะไม่ชอบมึงกำลังกลัวกลัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ที่ยังไม่เข้ามาทำไอ้สัตว์ทำไปเลยมึงอายุขนาดนี้ทำไม่ชอบเลิกเปลี่ยนอาชีพชีวิตคนเราเนี่ยแม่งจะเริ่มซัตเทิลดาวได้หรือเริ่มมั่นคงในชีวิตกับอาชีพอะแม่งอายุประมาณ30วันที่กูประสบความสำเร็จอะกูประสบความสำเร็จจากความเป็นพิธีกรรายการขับรถนะเว้ยถ้ามึงอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอาชีพพี่อะไรตามมึงต้องชำนาญชำนาญไอ้น้องทำอย่าเลิกไอ้สัตว์แค่นั้นเองอ่ะเปิดวาร์ปเลิกหน่อยหวังว่ามึงจะได้ไฟไปนะไอ้เหี้ยโอ้ก็ได้กูฟังกูยังได้แล้วมึงเนี่ยเฮ้ยโหซึ้งวะเนี่ยแย่ดอเนี่ยเลิกมึงเนี่ยเนี่ยมึงถ่ายรูปอย่างน้อยมึงถ่ายรูปสวยมึงเฮ้ยรูปซ้ายนี่อะไรอ่ะทัมโบ้ไงทัมโบ้ไงรูปทัมโบ้มงก้าสวัสดีครับต้องต้องต้องมาลีต้องมาลีไม่ได้ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิค่ะน้องนิอายุเท่าไหร่แล้วครับ31แล้วค่ะอุ้ยน่ายังเด็กอยู่เลยเด็กมากตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับน้องนิตอนนี้ก็ว่างงานอยู่ก็มาช่วยพี่ชายขายงานศิลปะแล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยค่ะชื่อนินนทบุรีค่ะอยู่ในช่องยืนเดี่ยวคืออย่างนี้นิอาจจะถามพี่ๆว่าถ้าเราอะอยากจะบอกครอบครัวเราว่าแบบฐานะไม่เวิร์ดจริงแล้วนะผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันมาแล้วเฮ้ยพี่ว่าหลักเอาไว้ก็หลักหน่วยดีกว่าเป็นร้อยเป็นพันเลยถึงหลักนั้นเลยลูกนะเอาหลักหน่วยพอลูกคือต้องเล่าก่อนว่านี้อ่ะไม่เคยแบบพาผู้ชายมาที่บ้านไม่เคยเปิดตัวกับครอบครัวเลยคือเราก็จะนะเขาก็จะมองเราว่าแบบเป็นเด็กดีน่ารักจนวันนึงไม่สบายคุณหมอเข้ามาซักประวัติซึ่งคุณแม่อยู่ในห้องด้วยปกติคนไข้ดื่มไหมแม่ก็สวนเลยไม่ดื่มค่ะหมอเขาก็คงมองตาเราอะแล้วเราพยายามกระซิบแบบแต่สภาพเราก็คือเจ็บกวยตายอยู่นะแต่สภาพเราก็คือเจ็บกวยตายอยู่นะขณะเป็นแบบเจ็บอักเสบอยู่แล้วมีเซ็กครั้งสุดท้ายเนี่ยป้องกันยังไงแม่ก็สวนว่าแบบอ๋อลูกสาวเวอร์จินเนี่ยนะ30ปีแล้วเนี่ยยังไม่มีแฟนเลยหรืออ่ะมันเกิดจากมันได้หลายสาเหตุอาจจะแบบว่าอั้นปัสสาวะบ่อยด้วยยกของหนักหรือว่าเราอาจจะแบบดุเดือดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่ดุเดือดไปหน่อยอ่ะกูอ่านปากขวัญเมื่อกี้ขวัญถามไอ้โดนัทว่าหนูไม่รู้ทำไมชินอ่ะกูอยากจะรู้ว่าตอนมึงเยี่ยวตัวยกขึ้นมาไหมมึงจะเหมือนไอพ่นน่ะเยี่ยวอย่างเงี้ยแล้วตัวบอลขวัญมึงก็ถามอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคแล้วมันไปเกิดเหตุการณ์แล้วยังไงต่อเราก็ปล่อยให้คุณหมออ่ะเข้าใจแบบที่คุณแม่พูดเนี่ยค่ะเราไม่ได้ไปแก้ใช่มันเลยเป็นความคิดว่าเฮ้ยว่ะแบบเด็กสมัยเนี้ยที่เขาจะเริ่มแบบพูดเรื่องเซ็กหรือว่าจะบอกแม่หรือจะบอกคนในครอบครัวว่าแบบแม่เมื่อกี้แบบเป็น17มาแล้วเลยสบายไอ้นี่แม่ก็ยังคิดว่าแบบเราเวอร์จินแต่ว่าหนูก็ซิงอยู่นะพี่หนูซิงรูหูกับรูจมูกพัฒนบัตรไม่เคยเข้ามาเลยหรอพัฒนบัตรไม่เคยเข้ามาเลยหรอกูว่าพวกเราเป็นผู้ชายพี่ขวัญจะให้คำแนะนำนี้ผู้หญิงถึงผู้หญิงยังไงดีด้วยตัวขวัญนะขวัญไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือแบบอยู่กับครอบครัวถ้าเอาตัวเองไปสมมติในเหตุการณ์นั้นๆอ่ะขวัญก็อยากเป็นคนที่สามารถคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องการที่เข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่มันอาจจะเป็นอะไรที่ทัชชิ่งและฮีลใจเราได้ในวันที่เราแย่ที่สุดก็ได้ขวัญมีเพื่อนคนนึงค่ะคุยกับคุณแม่ตลอดจนเรารู้สึกอิจฉาอิจฉาหมายความว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจูบปากกับแฟนต่อหน้าแม่เขาเลยนะหนูถามแม่เขาเลยว่าแบบมาไม่รู้สึกอะไรหรอกบอกว่าก็เห็นดีกว่าไม่เห็นแต่ถ้าไปในโมเมนต์นั้นแม่ตอบอีกแบบดึงตลกเลยนะตอนแรกคนแรกแม่รู้สึกอะไรตอนนี้แม่จำไม่ได้แล้วคนที่เท่าไหร่แม่ก็เลยชินละเยอะไปหมดใช่แม่ชินละครับพี่นี้อายุสามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วอะเรามีสิทธิอำนาจในการตัดสินใจต่อร่างกายของเราเองว่าเราจะใช้สิ่งนี้ my body is my choice คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้มันยังไงฉะนั้นตระหนักไว้ตลอดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราแฮปปี้กับมันจริงใช่ไหมคือการที่เรามีเซ็กซ์แล้วเรามีความสุขกับเซ็กซ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีพอแล้วชีวิตแม่งต้องการแค่นั้นถ้าเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อน don't give a fuck ครับช่างแม่งมีความสุขกับชีวิตครับไม่แต่ถ้าเกิดมันเป็นครอบครัวที่บางคนเนี่ยเข้าใจนะว่าเรื่องนี้สิทธิของเราก็แล้วแต่บางคนสมมติเขาพ่อแม่เราเซนซิทีฟมากเราก็พยายามเลี่ยงที่จะพูดก็ได้เพราะหาวิธีบอกอาจจะชวนแฟนหรือชวนมากินข้าวที่บ้านแล้วก็ค่อยๆแนะนำค่อยๆซึมให้เขาเห็นได้ว่าเฮ้ยเรามีแฟนแล้วเราก็อายุเยอะแล้วประเด็นคือมันไม่มีแฟนไงค่ะ
สบายจะเพลระบายหรือว่าของฐานะเรียกเรียกหรือเรียกแขกก็ขายแหละขายอ่าเอางั้นเปิดวับหน่อยไหมอ่ะเปิดวับเลยเฮ้ยเป็นนักร้องด้วยเหรอคะหรือว่าคอมเมดี้ค่ะตอนนั้นพูดกับปาเต้งานตลาดโต้เรื่องค่ะลองไปตามดูได้นะคะชื่อนินนทบุรีค่ะเออน่ารักนะเนี่ยน่ารักหนูน่ารักจะตายหนูหน้าเหมือนส้มมารีนะเหมือนมากเปิดมีสไตล์เนาะส้มมารีกิ๊กดูไอ้สัตว์ขอบคุณนะคะขอบคุณนะโอเคบ๊ายบายเย้สวัสดีครับแดดสวัสดีครับดีแลนด์เหรอใช่ดีแลนด์ดีแลนด์นี่คือชื่อครับผมชื่อไอซีครับชื่อไอซีแล้ว OC ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออาร์มครับอาร์มอยู่ไหนอาร์มอยู่ไหนครับ26แล้วครับโหหล่อไอ้เหี้ยตอนยังอยู่เด็กอยู่เลยนะใช่โลดีแลนด์นี่มันเป็นยังไงฮะดีแลนด์นี่จะประมาณว่าเงียบครับเรียบร้อยนิดนึงแล้วมั้งฮะถ้าเกิดคนอื่นมองนะครับแต่ถ้าเกิดสนิทกันมันก็จะอีกแบบครับค่อนข้างที่จะเก็บข้อมูลแบบคนรอบตัวครับแล้วก็แบบมาเล่นมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสตรีมช่วงกี่โมงอะเราอะไปดีกว่าตอนนี้ก็จะเป็น6โมงครับ6โมงเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็ใช่ครับหลังจากนี้ก็หลังจากเคลียร์งานเสร็จน่าจะมีช่วงเช้าด้วยครับมาสตรีมช่วงเช้าแล้วเราเล่นเกมอื่นบ้างไหมนอกจากเกมอื่นเล่นครับเล่นครับเล่นเกมอะไรบ้างครับมีหลากหลายเลยครับวีลันซิงครับเกมใหม่ก็มีครับลาฟคือนี่คือเล่นวีลันซิงเนี่ยเฮียเรียบร้อยแล้วเจ้าเฮ้ยเยี่ยมไปอามเดี๋ยววีลันซิงกันไปโอเคสุดท้ายแล้วพี่แหนฝากเพลงหน่อยครับครับก็ทำโบไปที่วันนี้ขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับครับพี่ฝากเพลงเลยพี่เข้าตรงเพลงเลยพี่เข้าตรงเพลงเลยซ่อนแอบเพลงใหม่เป็นเพลงที่ตั้งใจทำมาในช่วงแบบโควิดเงี้ยว่าช่วงใครคนโสดซ่อนแอบเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็โผล่มาหน่อยฝากเลยครับซ่อนแอบไอ้ก็ครับมาฝากเพลงหน่อยครับก็ฝากเพลงเส้นบางๆไว้ด้วยนะครับผมนะก็ตอนนี้อยู่ใน YouTube แล้วมี MV แล้วด้วยแล้วก็ซีรีส์ต่างๆลงไว้หมดแล้วครับก็ฝากเส้นบางๆให้ทุกคนเข้าไปดูด้วยนะครับขอบคุณพี่อันนี้ก็มีอัลบั้มยังกำลังจะทำปิดอัลบั้มพี่ว้าวปิดอัลบั้มนี่คือนับตั้งแต่เพลงแรกๆนับตั้งแต่เพลงแรกเลยครับแล้วถ้าอยากจะไปติดตามอ่ะก็ในไอจีครับผมอ๋อนี่เอดิโก้แบนด์เดี๋ยววงก่อนอันนี้เป็นวงครับการมีเบอร์อะไรนะโชว์บุ๊กกิ้งเลยนะโทรไปนะครับก็บูบูเอดิโก้ครับผมอันนี้โดนัทนี่อันนี้คุณขวัญคุณขวัญโอ้โหอันนี้พี่แหนมเอาไปรอไปคอมเมนต์พี่แหนมหน่อยชาวเน็ตคอมเมนต์พี่แหนมหน่อยก่อนแล้วก็อันนี้คือไอจีค่ายมิวสิกมูฟเรคคอร์ดนะครับบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ